ทางสวทช.ที่ติดตั้งระบบเนี่ยสองระบบนี้จริงๆมันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วนะคะในทางปฏิบัติจริงๆแล้วผู้เรียนกับผู้สอนก็จะต้องแยกกันคนที่สมัครเป็นผู้เรียนเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการมาสร้างคอร์สอยู่แล้วนะคะซึ่งนั่นจะเป็นโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนเราไปสมัครใน edX อยู่ๆเขาก็ไม่ให้เราไปสร้างคอร์สบน edX บน Coursera นะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงของการฝึกปฏิบัติในการพัฒนาคอร์สเพราะฉะนั้นสมัครเป็นผู้เรียนหรือผู้สอนในช่องทางใดทางหนึ่งมันไปทั้งสองทางนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหลายท่านสมัครไป2ที่หรือใช้2 account จะใช้ตัวใดตัวหนึ่งได้ทั้ง2ทางขอให้เป็นตัวเดียวกันได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องใช้2 account 2ที่ที่ไม่เหมือนกันยึดสักตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งสมัครไปแล้วก็ช่างมันนะคะใช้ตัวหลักตัวหนึ่งเวลาเราสร้างคอร์สเรากลับมาดูคอร์สตัวนั้นมันจะได้ยังมีผลลัพธ์อะไรแบบเดิมไม่งั้นเดี๋ยวเราจำไม่ได้แอคเคาท์ที่1พอกลับมาล็อกอินอีกทีเป็นแอคเคาท์ที่2เอ๊ะทำไมคอร์สที่สร้างไว้หายไปไหนล่ะแต่จริงๆแล้วไม่ไปผูกกับแอคเคาท์ที่1หรืออะไรแบบนี้นะคะก็ใช้แอคเคาท์เดียวไปเลยนะคะทั้ง2ช่องทางในส่วนที่เราดูมุมมองของผู้เรียนค่อนข้างคร่าวๆไปแล้วนะคะอยากให้มาลองดูเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็คือในส่วนของเอสเซ่จริงๆแล้วในโฮมเวิร์กเมื่อกี้ลองกดกันเล่นๆมีโฮมเวิร์กประเภทเอสเซ่ด้วยนะคะหมายความว่าจะไม่ใช่แค่ตอบถูกตอบผิดเป็นอินเทอร์แอคทีฟแล้วผู้เรียนต้องไปค้นคว้ามาเขียนเอสเซ่ทำนู่นทำนี่ลองกดเข้าไปดูนะคะจะเป็นรูปแบบของการเขียนเอสเซ่แล้วก็มีรูบริกให้ประเมินตนเองประเมินเพื่อนร่วมเรียนคนอื่นๆหรืออะไรแบบนี้ได้ด้วยนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างเป็นรูปแบบการวัดผลใน edX ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละรายวิชานะคะเดี๋ยวเราไปลองสร้างคอร์สกันจะได้ไม่จะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะในส่วนต่อไปของผู้เรียนนะคะเนื่องจากเราอาจจะยังไม่ได้ทำอะไรกับมันมากเช่นไม่ได้ทดลองทำแบบฝึกหัดอะไรจริงจังถูกไหมคะจำได้ไหมคะเรามีแท็บเมนูของผู้เรียนที่สำคัญเรากดไปแล้ว 2-3 เมนูเนาะdiscussion มันก็จะเป็นฟอรัม discussion ให้เรามาโพสต์ถามอะไรได้ในมุมของผู้เรียนเดี๋ยวจะมี TA ก็ต้องมาช่วยตอบอาจารย์ผู้สอนต้องมาช่วยตอบบ้างแต่มีอันนึงคือ progress ลองกดดูเลยก็ได้นะคะเราจะสามารถ view progress ตัวเองได้ว่าจากคอร์สนั้นๆที่เราเรียนเนี่ยในแง่ของการวัดผลเราทำอะไรไปได้แค่ไหนแล้วถ้าเราจะต้องผ่านการวัดผลนี้เนี่ยเราจะต้องได้คะแนนเท่าไหร่แล้วเราอยู่ห่างไกลคะแนนของการผ่านวิชานี้หรือยังอันนี้มุมมองผู้เรียนนะคะมันจะเห็นว่าวิชานี้เนื่องจากมันเป็นเดโมคอร์สมันก็ไม่ได้มีการวัดผลอะไรมากจะมี exercise 01 exercise 02 exercise 03มีคะแนน average ของ exercise ที่เราทำได้ให้ดูด้วยแล้วก็มี exam แล้วก็ total นะคะแล้วจะเห็นว่ามี threshold มีบาร์บอกด้วยว่าจะผ่านวิชานี้ผู้สอนตั้งความคาดหวังไว้ที่ 60% ถ้าได้ไม่ถึงก็ไม่ผ่านไม่ผ่านก็มีผลต่อเนื่อง 2-3 อย่างนะคะคือเดี๋ยวเราจะไปกลับไปลิงก์กับกรณีของเราเป็นผู้สอนถ้านักเรียนไม่ผ่านก็อาจจะทำให้จำนวนนักเรียนที่ผ่านที่เราตั้งเป้าหมายก็ไม่ตามเป้านะคะถ้ามีนักเรียนไม่ผ่านเยอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่างั้นเรามาลด passing criteria เหลือสัก20 นะคะอันนี้ก็ต้องดูตามความเหมาะสมของสภาพความเป็นจริงของวิชานั้นๆด้วยนะคะว่าควรจะออกแบบยังไงเดี๋ยวเราต้องเป็นผู้ออกแบบละนะคะแล้วก็มีคะแนนในรายละเอียดนอกจากตัวกราฟให้ดูนะคะลองกดดูตามไปด้วยกันจะได้เห็นในหน้าจอตัวเองชัดๆซึ่งจะสามารถให้เห็นได้ว่าในของแต่ละexercise แต่ละวีคหรือแต่ละส่วนก็ดีเนี่ยเราได้คะแนนเท่าไหร่หรอจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยทุกอันตอนนี้ก็เลยเป็นศูนย์หมดนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ศูนย์เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นกราฟตึ๊บๆๆๆให้เห็นนะคะในผู้เรียนลองไปทำดูสักข้อ2ข้อแล้วกลับมาวิว progress ของตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็ที่เมื่อสักครู่ข้ามไปก็คือ discussion ไหนๆพูดแล้วพูดให้จบนะในมุมของนักเรียนสามารถเข้ามาโพสต์ discussion ใน discussion forum ของวิชานั้นๆได้นะคะมีปุ่ม new post ลองโพสต์ดูได้เลยนะคะอาจจะไปแสดงเป็น self introduction ของตัวแนะนำตัวเองโพสต์คำถามที่จะถามครูอาจารย์นะคะแล้วก็คนอื่นก็จะเห็นนะคะเราลองโพสต์ดูก็ได้สมมุติว่าเป็นประเภทของ question เราก็เลือกโพสต์ type มันคือ question หรือว่าคือประเภทอะไรแล้วก็หัวข้อ
สมมติว่านักเรียนอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำถามในโฮมเวิร์กที่2ไม่เข้าใจคำตอบว่าทำไมถึงตอบข้อนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แอดโพสต์เข้าไปนะคะทุกท่านก็ควรจะเห็นคือมันก็อยู่ที่เราตั้งโพสต์อันนี้ว่าแล้วก็สามารถมาท่านอื่นๆสามารถมาช่วยตอบได้นะคะคือบรรยากาศของการเรียนก็จะสามารถเป็นรูปแบบของเรียนไปด้วยกันคือผู้เรียนเนี่ยสามารถมาช่วยกันตอบได้ไม่จำกัดว่าต้องรออาจารย์รอครูรอ TA เข้ามาตอบซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดการหรือการลีดบรรยากาศการเรียนตรงนี้ก็จะช่วยทำให้ผู้เรียนอยากมาช่วยกันตอบตรงนี้คนสร้างบรรยากาศการเรียนก็คือทีมผู้สอนนี่แหละที่จะต้องบิ้วตรงนี้ขึ้นมานะคะขออนุญาตจบในเรื่องของมุมมองผู้เรียนไปก่อนนะคะจะได้เห็นว่าภาพรวมเนี่ยผู้เรียนจะเห็นจะมีความรู้สึกในการเรียนแบบนี้มีบรรยากาศการเรียนมีรูปแบบการเรียนแล้วก็มีช่องทางการเรียนแบบนี้นะคะคราวนี้เรากลับมาในมุมของผู้สอนนะคะซึ่งเป็นมุมของทุกท่านมุมของผู้สร้างคอร์สผู้ออกแบบคอร์สก็ดีไปที่ตัวเลขมหัศจรรย์เมื่อสักครู่นะคะที่มีโคลอน18010เราเดี๋ยวขอเทสนะคะว่าเราจะเห็นหน้าตาเดียวกันหรือเปล่ามีล็อกอินให้ทดลอง2ชุดถ้าเข้ามาทุกท่านน่าจะเห็นประมาณนี้ไหมคะคือจะเห็นวิชาจริงๆแล้วในมุมที่ถูกต้องนะคะมันก็แม้นี้ก็ไม่ได้ผิดแล้วแต่การเซตระบบนะคะก็คือขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของยูเซอร์ของเรานะคะตอนนี้ทุกท่านจะมีสิทธิพิเศษมากมายหมายความว่าวิชาที่ท่านไม่ได้สร้างท่านก็เห็นคลิกเข้าไปดูก็ได้แล้วก็น่าจะมีสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ที่ว่าเราก็เห็นเฉพาะวิชาเรานั่นแหละเราจะแก้ก็แก้วิชาเราแต่วิชาอื่นที่คนอื่นสร้างอาจจะเข้าไปเห็นได้นะคะไม่มีปัญหาแต่อาจจะแก้ไขของเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นณตอนนี้เนื่องจากทุกท่านมีสิทธิ์ค่อนข้างมหาศาลนะคะก็ระวังสิทธิ์ของท่านไว้นิดนึงละกันนะคะแต่จริงทุกอย่างมันเป็นคอสตัวอย่างนะคะจะเข้าไปปรับปรุงแก้ไขอะไรก็คงไม่มีปัญหาแต่พอระบบตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางสวทช.คงจะมาอธิบายเพิ่มเติมว่ารูปแบบการใช้ระบบนะคะว่าระหว่างการที่เข้ามาพัฒนาคอร์สกับระบบที่จะใช้จริงมันจะเป็นยังไงตรงนั้นเดี๋ยวคงรอทางสวทช.มายืนยันมาเล่าโฟลว์ของการทำงานให้ฟังนะคะแต่ณตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราควรจะทำพอมาที่หน้าล็อกอินทุกคนล็อกอินของหน้าสตูดิโอได้แล้วใช่ไหมคะเราขอเรียกตัวนี้ที่สำหรับผู้สอนนะคะที่เป็นตัว CMS ฝั่งผู้สอนเราเรียกว่าสตูดิโอนะคะเป็นสตูดิโอในการสร้างคอร์สเข้าได้นะคะท่านไหนเข้าไม่ได้บอกนะคะเพราะเราจะลองสร้างคอร์สไปด้วยกันแล้วโอเคถ้าเข้าได้สิ่งที่เราจะสร้างคอร์สเราไม่ไปยุ่งกับคอร์สคนอื่นละเราจะมีคอร์สของเราเองนะคะทุกคนลองนึกถึงคอร์สในใจของตัวเองจะตั้งชื่อมันว่าอะไรนะคะกดไปที่ new course เลยค่ะบวกขออนุญาตเดี๋ยวก่อนนะมาที่หน้าจอนี้ซูมง่ายๆอ่ะปุ่มนี้ที่อยู่ด้านขวามือมี2อันนะคะ new course กับ new libraryเราใช้ new course เป็นหลักนะคะ new library เดี๋ยวเป็นฟีเจอร์อื่นนะคะเดี๋ยวเราค่อยมีเวลาเรามาคุยกันว่า new library ใช้ทำอะไรแต่สำหรับสร้างคอร์สที่ให้ผู้เรียนเนี่ย new course แน่นอนนะคะพอกด new course มาแล้วจะเห็นอะไรเอ่ยก็จะเห็นเหมือนเป็นแบบฟอร์มให้กรอกเพราะเราจะสร้างคอร์สเราก็ต้องมีข้อมูลของคอร์สที่จะกรอกถูกต้องไหมคะจะตั้งชื่อคอร์สว่าอะไร organization คืออะไรคอร์ส number คืออะไรนะคะแล้วก็คอร์ส run คอร์ส run ในที่นี้คือคอร์ส1คอร์สสามารถrerun ได้หลายครั้งถูกไหมคะถ้าอันนี้เป็นการรันครั้งที่1ก็อาจจะเป็น2559-1ก็ได้นะคะทดลองใส่ได้เลยนะคะเป็นชื่อของท่านที่คิดว่าเป็นคอร์สที่เวลากลับมาจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวเวลาท่านวิวในแคตตาล็อกจะเห็นมีวิชาคอร์สเต็มไปหมดเลยช่วยทำให้ชื่อของท่านเป็นวิชาที่โดดเด่นจากวิชาอื่นเช่นถ้าทุกคนเป็นทดสอบ demonstration เดี๋ยวมันจะซ้ำกันไปหมดเลยไม่รู้อันไหนเป็นทดสอบของเราอันไหนเป็นทดสอบของท่านอื่นนะคะเป็นวิชา
ที่คิดไว้ในใจเช่นคณิตศาสตร์เบื้องต้นชีวะเบื้องต้นวิทยาศาสตร์เบื้องต้นหรืออะไรลองดูก็ได้นะคะขอให้มันมีความเป็นเอกลักษณ์ของท่านเองจะได้กลับมาวิชานั้นได้ถูกนะคะคอร์สเนมเป็นภาษาไทยได้นะคะ organization ก็ใส่ชื่อมหาวิทยาลัยของท่านได้เลยรายละเอียดพวกนี้หลายๆอย่างบางครั้งนะตอนสร้างทำไปแล้วจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นการวางแผนที่ดีตั้งแต่ตอนสร้างคอร์สหมายถึงชื่อคอร์สเนมชื่อวิชาจะเปลี่ยนได้ชื่อ organization course number จะเปลี่ยนได้ค่อนข้างยากนะคะจะมีเทคนิคการเปลี่ยนที่จะซับซ้อนนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะลงมือสร้างคอร์สที่จะคิดว่าทำจริงๆจังๆไม่ใช่แค่ทดสอบลองเล่นเนี่ยเราออกแบบวิเคราะห์มันให้ชัดเจนแล้วก็สร้างนะคะแล้วก็ข้อมูลพวกนี้บางทีถ้ามาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันอาจจะต้องรบกวนแต่ละท่านลองวางคอนเวนชั่นมาตรฐานการตั้งชื่อพวกนี้ค่ะเช่นการตั้งชื่อคอสนัมเบอร์การตั้งรหัสคอสรันต่างๆเนี่ยไม่งั้นมันจะหลากหลายมากคือถ้าทาง TCU อาจจะมองว่าเป็นอิสระของแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ภายในมหาวิทยาลัยน่าจะต้องมีมาตรฐานของตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้มันไปในทิศทางเดียวกันถ้าสร้างเสร็จแล้วจะได้อะไรต่อคะจะมาที่หน้าตาแบบนี้เลยถูกต้องไหมคะพอเราสร้างคอร์สเสร็จใส่หมายถึงสร้างข้อมูลเบื้องต้นของคอร์สละนะคะตัวระบบจะเข้ามาที่ environment ของการสร้างคอร์สนั้นๆให้กับทุกท่านเลยนั่นหมายความว่าท่านจะสามารถมาวางโครงสร้างวิชาของตัววิชานั้นๆได้แล้วนะคะสามารถ new section จำได้ไหมที่เมื่อสักครู่เราจะต้องมาคอนเฟิร์มเทอมต่างๆด้วยกันเพื่อให้เรารู้ว่า section มันคือ level ไหนsubsection มันอยู่เลเวลไหนแล้วยูนิตอยู่เลเวลไหนนะคะลองทำคร่าวๆก่อนก็ได้นะสมมุติว่าเซกชันแรกก็คือแนะนำบทเรียนสัปดาห์ที่1แนะนำบทเรียนแล้วก็สามารถมี subsection ที่อาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ท่านต้องออกแบบขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่ยูนิตเข้าไปลองสั้นๆยังไม่ต้องใส่อะไรมากนะคะเอาแค่โครงสร้างแบบเบาๆง่ายๆขึ้นมาก่อนของทางดิฉันเสร็จแล้วนะคะจริงๆทำแอบทำไว้ก่อนแล้วถ้าเราทำเสร็จเดี๋ยวนะทำเสร็จเบื้องต้นนะคะทำเสร็จในที่ไม่ต้องทำเสร็จทั้งหมดพอทำเสร็จระดับหนึ่งเอาสักอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้ไปทดลองฟังก์ชันหลากหลายกับมันนิดนึงพอทำเสร็จระดับหนึ่งจะเห็นภาพรวมสมมุติอย่างอันนี้นะคะของทางนี้ตัวอย่างก็คือมี2เซกชันละนะคะอย่างเช่นเซกชันที่0คือเป็นอะไรที่บางครั้งในหลายๆวิชาเนี่ยจะมีเซกชันที่0ถือว่าไม่ได้อยู่ภายในบทเรียนเพราะยังไม่ลงเนื้อหาแต่ว่าเป็นอาจจะแนะนำคอร์สเอาท์ไลน์การเรียนให้จบ
จะต้องมีเงื่อนไขอะไรปฏิทินกิจกรรมการเรียนเงื่อนไขการประเมินผลต่างๆเนี่ยไปอยู่ในแนะนำซึ่งถือว่าไม่ได้เป็นเนื้อหาบทเรียนถูกต้องไหมคะก็จะไปอยู่ที่เซ็กชัน0ก็ได้นะคะแล้วก็ในบางวิชานะคะสามารถมี pre-course survey หรือว่าสำรวจความต้องการสำรวจความเข้าใจความรู้พื้นฐานของผู้เรียนก่อนถือว่าอยู่ในเซสชั่น0ก่อนเริ่มเรียนได้นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเซสชั่นแรกจะมีแนะนำเซสชั่นที่2ในตัวอย่างอันนี้ก็คือเริ่มหัวข้อละสมมติว่าอันนี้เป็นวิชาที่ทางดิฉันสร้างขึ้นมาคือการพัฒนาบทเรียนและการจัดการเรียนการสอนบนไทยมุกนะคะสัปดาห์ที่1ก็จะเน้นเรื่องการสร้างวิชาบนมุกแบบมุกนะคะมีหัวข้ออะไรบ้างที่เป็นหัวข้อย่อยแล้วภายในหัวข้อย่อยจะมียูนิตอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องไปสร้างคราวนี้พอเราทำคร่าวๆเราอาจจะยังไม่ได้ใส่เนื้อหานะคะเพราะเดี๋ยวเนื้อหาเรามาต่ออีกทีนึงตอน เห็นภาพรวมตรงนี้ก่อนจะเห็นว่ามุมขวาเห็นอะไรไหมคะวิวไลฟ์แปลว่าเราอยากจะเห็นว่าที่สร้างมาคร่าวๆเนี้ยถ้านักเรียนมาเรียนจะเห็นหน้าตายังไงในมุมมองของนักเรียนมันสวยงามมันครบถ้วนมันสมบูรณ์หรือยังมุมขวาบนนะคะวิวไลฟ์กดได้เลยมันจะไปที่มันก็ไปเปิดในตัวเลขมหัศจรรย์จุด51ของเราแต่เป็นมุมของผู้เรียนถูกต้องไหมคะลองกดได้เลยนะคะให้มันเปิดหน้าต่างใหม่ก็จะเห็นวิชาที่เราสร้างขึ้นมาในมุมผู้เรียนซึ่งไม่ต้องกังวลว่าเนื้อหามันจะยังไม่สมบูรณ์นะคะเพราะเรายังไม่ค่อยได้ใส่อะไรลงไปก็จะเห็นว่าผู้เรียนจะเห็นแบบนี้จะมีอันนี้กดไปแล้วมีอันนี้ถ้าเราใส่ข้อมูลเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็มาทดสอบมันเหมือนมันเป็นการเทสวิชาตัวเองเบื้องต้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกท่านจะมีหน้าต่างเปิดขึ้นมาใหม่นะคะกลับไปที่หน้าต่างเดิมที่อยู่ในหน้าสตูดิโอของท่านในการสร้างบทเรียนนะคะสิ่งสำคัญที่อยากจะให้สร้างตอนนี้นะคะกลับไปที่หน้าสตูดิโอยู่ตรงนี้พอสร้างคอร์สใหม่มันจะมาที่หน้าจอเอาท์ไลน์ให้ท่านใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดอื่นๆที่เราจำเป็นต้องสร้างนะคะกลับไปที่แผนของเป้าหมายวันนี้เราไม่ได้แค่ลงรายละเอียดเนื้อหาโครงสร้างแต่จริงก่อนจะมีเนื้อหาโครงสร้างเนี่ยทุกท่านต้องมีจำได้ไหมผู้เรียนในมุมของผู้เรียนเขาจะเห็นคอร์สเราจากอะไรคะจากในหน้าแคตตาล็อกเราต้องมีภาพประกอบแบนเนอร์มีคำอธิบายมีเชิญชวนดึงดูดมีคอร์สทีมว่าใครเป็นผู้สอนบ้างมีเงื่อนไขต่างๆหรือมีอะไรที่เราอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนเข้ามาเรียนวิชาเราตรงนั้นเราต้องสร้างเหมือนกันใช่ไหมคะตรงนี้อาจจะต้องวางแผนครับว่าจะลำดับแต่จริงๆถ้าลำดับที่ดีขออนุญาตแนะนำ เบื้องต้นนะคะก็คือขอเปิดไฟล์ก่อนคือจริงๆแล้วก่อนที่เราจะมาเริ่มสร้างคอร์สเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเรามาถึงเราก็สร้างโดยเรายังไม่มีการวางแผนออกแบบวิเคราะห์อะไรเลยเนี่ยเราก็จะมานั่งนึกแล้วว่าเอ๊ะเราจะมีอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วการสร้างคอร์สที่ดีเราก็ต้องวางแผนมาล่วงหน้านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไฟล์จะแชร์ให้ในใน Drive ใน Google นะคะแต่คร่าวๆก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้โทษเปิดผิดไฟล์มันคือ Excel ต่างหากคือก่อนที่เราจะมาทดลองสร้างคอร์สจริงๆแต่เนื่องจากเป้าหมายในวันนี้คือได้เรียนรู้เครื่องมือว่าทำงานยังไงมีฟีเจอร์ยังไงคงไม่ได้ต้องให้ทุกท่านไปวิเคราะห์การสร้างออกแบบคอร์สตัวเองหรือคอร์สที่จะไปร่วมในกับทีมในการพัฒนาแต่ข้อมูลจริงถ้าเราเตรียมมาก่อนเราจะสร้างคอร์สได้อย่างรวดเร็วมากนะคะอย่างในกรณีนี้เนี่ยทางดิฉันก็เตรียมแบบฟอร์มกรอกข้อมูลอะไรมาเรียบร้อยวิเคราะห์นั่งคิดให้เรียบร้อยก่อนว่าคอร์สเราจะเป็นยังไงบ้างเช่นชื่อวิชาอะไรต
อนมานั่งกรอกรายวิชาเราก็จะมีข้อมูลตรงนี้แล้วชื่อวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษคืออะไรรหัสวิชาที่เราตั้งขึ้นคืออะไรผู้สอนมีใครบ้างทีมผู้สอนเพราะเดี๋ยวเราต้องไปกรอกข้อมูลทีมผู้สอนถูกไหมคะระยะเวลาเรียนทั้งหมดคือเท่าไหร่จำนวนชั่วโมงที่ต้องเรียนภาษาที่เรียนระดับการสอนจริงข้อมูลเหล่านี้อยู่ในเงื่อนไข TOR ที่ทาง CCU ขอให้วางแผนออกแบบแล้วก็ระบุข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะแล้วจริงๆข้อมูลเหล่านี้มันไปอยู่ใน edX ในระบบที่เราต้องสร้างอยู่ดีเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปลงมือสร้างจริงๆมันเหมือนกันพัฒนาซอฟต์แวร์เลยคือวิเคราะห์ออกแบบวางแผนก่อนแล้วพอสร้างมันจะเร็วนะคะกลุ่มผู้เรียนเป้าหมายคือใครเพราะเดี๋ยวเราควรจะไปกรอกในคอร์สเพจของเราคอร์สอินโฟเพจคุณสมบัติผู้เรียนเรามีไหมมีprerequisiteหรือมีความรู้พื้นฐานที่เราต้องการให้ผู้เรียนทำได้ก่อนหรือเปล่าแล้วเราวางแผนว่าคอร์สนี้จะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะวันที่เริ่มจัดการเรียนการสอนเราจะได้ทำให้เสร็จทันเป้าหมายแล้วสิ้นสุดการเรียนการสอนเมื่อไหร่ข้อมูลต่างๆพื้นฐานเหล่านี้ถ้าท่านวิเคราะห์กันมาก่อนเดี๋ยวตอนไปสร้างคอร์สมันจะง่ายแล้วมันจะเติมได้เร็วนะคะคอร์ส description หรือคำอธิบายรายวิชาคืออะไรรวมไปถึง learning outcome เพราะจริงๆ TCU ก็ให้วิเคราะห์ learning outcome มาให้ด้วยนะคะก็ควรจะวิเคราะห์แล้วไปอยู่ในหน้าคอร์ส page ของเราอยู่ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็การวางแผนบทเรียนว่าสัปดาห์ที่1อยากจะเรียนอะไรหัวข้อสัปดาห์ที่1ขอโทษนะคะหน้าจอมันใหญ่ไปหมดสัปดาห์ที่1เรียนอะไรบ้างสัปดาห์ที่2เรียนอะไรบ้างแตกเป็นหัวข้อย่อยเป็นเซกชันเป็นซับเซกชันยังไงบ้างอะไรพวกนี้นะคะควรจะต้องมีpage layout เดี๋ยวขอทำให้หน้าจอเราดูง่ายนิดนึงสมมุติว่าต้องมีเซกชันแนะนำวิชามีพรีคอร์สเซอร์เวย์เป็นซับเซกชันย่อยมียูนิตอะไรบ้างแล้วก็มีเนื้อหาอะไรกิจกรรมที่อยากจะทำเป็นอะไรพวกนี้ถ้าทุกท่านออกแบบมาก่อนท่านจะสร้างคอร์สได้เร็วมากนะคะไม่มาสร้างไปออกแบบไปคิดไปเพราะมันจะเหมือนมันจะไม่เห็นภาพรวมได้ง่ายๆนะคะแต่คราวนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่ในบริบทของการวิเคราะห์ออกแบบแต่อันนี้เป็นแค่แนวทางที่แนะนำนะคะก็ไปที่คอร์สเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ท่านจะเห็นเมนูบนสตูดิโอตามนี้นะคะเมนูสำคัญขอให้ท่านแยกให้ดีนะเพราะว่าหน้าตาบนสตูดิโอกับหน้าตาในมุมของผู้เรียนบางทีมันคล้ายๆกันมันจะสับสนว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนจริงๆอาจจะต้องขอรีเควสต์ทางทีมสวทช.ว่าเวลาทำหน้าตาเนี่ยช่วยให้มันมีความแตกต่างกันในเชิงสีสันหรือในเชิงอะไรบ้างเพราะไม่งั้นคนพัฒนาจะงงว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วจะจำไม่ได้แล้วจะสับสนหาเมนูอะไรก็ไม่เจอนะคะถ้ามาใน สตูดิโอนะคะสิ่งที่เราอยู่ในวิชานั้นๆแล้วจะเห็นว่าดูด้านบนนะคะก็คือเราจะมีชื่อวิชาที่เรากำลังสร้างอยู่ถูกไหมคะองค์กร organization ที่บอกว่าเป็นวิชาของมหาวิทยาลัยไหนรหัสวิชาคืออะไรชื่อวิชาคืออะไรมันจะอยู่ที่หัวทำให้เรารู้อยู่เสมอว่าณตอนนี้เรากำลังสร้างวิชาอะไรอยู่เพราะบางทีหลายท่านดูแลหลายวิชานะคะ content มาดูเมนูที่สำคัญในสตูดิโอที่ท่านจะต้องใช้นะคะมี3เมนูที่สำคัญคือ content setting และ tools ดูที่ content นะคะคอนเทนต์เมนูแรกสำคัญที่สุดคือ outline outline ก็คือมาที่หน้านี้แหละหน้าที่จะให้ทุกท่านวางคอร์ส outline ใส่เนื้อหานะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปทำเมนูอื่นอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะอัปเดตทำอะไรอัปเดตคือในกรณีจำได้ไหมเราเป็นผู้เรียนเราล็อกอินมาครั้งแรกเวลาเป็นผู้เรียนเราจะเจอหน้าอะไรคะ Course News and Updates
เราอยากจะสื่อสารกับผู้เรียนในอะไรบ้างเรามาใส่ในนี้แล้วทุกครั้งมันจะไปปรากฏที่หน้าต่างของผู้เรียนที่ผู้เรียนเข้ามาดูนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ในวิวของอัปเดตแต่เดี๋ยวเราค่อยมาทำนะคะแต่แนะนำให้คร่าวๆก่อนว่าเครื่องมือที่อยู่ในหน้าสตูดิโอที่สำคัญอันต่อไปคือเพจยังไม่ไปพูดถึงนะคะแล้วก็ไฟล์แอนด์อัปโหลดในกรณีเราต้องอัปโหลดไฟล์รูปภาพอะไรเข้าไปเดี๋ยวมันจะไปปรากฏในนี้นะคะแล้วก็เท็กซ์บุ๊กวิชาต่างๆเราสามารถใส่เท็กซ์บุ๊กอิเล็กทรอนิกส์เป็น PDF เข้าไปได้มีคำถามไหมคะอันนี้ทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนนะคะว่าเครื่องมือเราจะเจออะไรบ้างแต่ท่านไม่ต้องกังวลว่าเมนูมันเยอะมากแล้วก็มันมีฟีเจอร์ที่ทำได้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นในครั้งแรกบางครั้งยังต้องหาอยู่เอ๊ะมันอยู่ตรงไหนก็มานั่งกดดูมันไม่ใช่เมนู1อ๋อมันเมนู2เอ๊ะหรือมันเมนู3อะไรเงี้ยค่ะบางทีคือดีเทลของการจัดข้อมูลในคอร์สเพิ่มข้อมูลจัดการมันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยให้เราไปปรับแต่งได้เยอะมากเหมือนกันนะคะคราวนี้มาดูที่เซตติ้งตอนนี้เราจะมาจัดการเราจะมาใช้เมนูนี้นะคะเพราะเมนูนี้สำคัญเป็นหน้าเป็นตาของวิชาทุกท่านกดที่เมนูที่2 setting ด้วยกันใช่ไหมคะเรามีเวลาอีก6นาทีก่อนไปทานอาหารนะคะเราจะมาดูว่าเมนู setting จะทำให้ผู้สอนทำอะไรได้บ้าง schedule and detail ก็คือตารางเรียนจะเปิดคอร์สเมื่อไหร่จำได้ไหมเมื่อกี้ตอนวิเคราะห์วิชาเราต้องรู้ว่าเราวางแผนคอร์สนี้จะรันเมื่อไหร่เดี๋ยวเราต้องมาระบุในนี้ดีเทลของคอร์ส description ทีมผู้สอนอะไรก็มาระบุในนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องมาทำหน้านี้กันเกรดดิ้งเงื่อนไขการให้เกรด 60% ผ่าน 70% ผ่าน 80% ได้ A 70% ได้ B หรืออะไรอย่างนี้มาทำที่นี่นะคะคอร์สทีมเดี๋ยวค่อยๆไปนะเดี๋ยวจะจำไม่ได้สมองบวมไปทีละอันแรกสำคัญที่สุดเราสร้างคอร์สแล้วทำโครงสร้างคอร์สคร่าวๆเมื่อกี้ทดลองทำแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ข้อมูลคอร์สกันกดไปที่ schedule and detail เลยค่ะไปที่ setting schedule and detail ไปที่เมนู settings เมนูที่2นะคะกดที่ schedule and detailsถ้าเรียบร้อยนะคะท่านจะได้หน้าตาอุ๊ยท่านจะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีข้อมูลสำคัญแต่อันแรกเลยนะคะข้อมูลสำคัญที่เรากรอกไปแล้วในหน้าตอนเราสร้างเช่น organization คืออะไรอย่างกรณีของตัวอย่างของดิฉันคือ Mahidol UX cost number คือ team MOOC 101 cost run คือ 2016-T1 cost summary page ลองกดเลยค่ะของแต่ละคนจะ ID ไม่เหมือนกันกดแล้วจะทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำอะไรแล้วล่ะกดแล้วกดไหมคะกดแล้วจะได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะไม่แฮปปี้เลยไม่โอเค1ไม่สวย2ไม่ใช่ของเราไม่ใช่วิชาเราไม่อะไรสักอย่างเลยเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าตาที่ผู้เรียนจะเห็นวิชาเราในกรณีที่เราประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดวิชานี้ออกไปซึ่งขอจริงๆมันจะต้องมีไซเคิลของการจัดทำด้วยเป็นภาพรวมไม่ใช่ว่าเราจะสอนพรุ่งนี้คอร์สเราก็เสร็จพรุ่งนี้ถูกไหมคะคอร์สเราต้องเสร็จก่อนประชาสัมพันธ์ก่อนไม่งั้นผู้เรียนมาเรียนไม่ได้ถ้าเราจะสอนพรุ่งนี้เราต้องเสร็จประชาสัมพันธ์อาจจะ1เดือนล่วงหน้าเพื่อมีเวลาให้ผู้เรียนทยอยมาลงทะเบียนมาช้อปปิ้งมาอ่านดีเทลแล้วอยากจะเรียนกับเราแล้วก็มากด enroll แต่พอเขากด enroll เขาไม่ได้เรียนทันทีเขารอจนถึงกระทั่งวันที่คอร์สเปิดเพราะฉะนั้นคอร์สนี้ก็หน้าตาประมาณนี้ต้องรีบทำนะคะในกรณีที่เราอยากจะรีบประชาสัมพันธ์คอร์สเราแต่คอร์สเรายังไม่ต้องเสร็จแต่คอร์สประชาสัมเหมือนโบรชัวร์ต้องเสร็จก่อน
บอกว่าเฮ้ยเดือนมิถุนาเราจะเปิดคอร์สนี้นะคอร์สเราก็ทำไปสิแต่ว่าโบรชัวร์เสร็จแล้วเข้าไปอยู่ในคอร์สแคตตาล็อกให้ผู้เรียนได้มาช้อปปิ้งเห็นแล้วว่าเอ้ยมิถุนาวันที่1ไงคอร์สนี้จะเปิดมาลงทะเบียนรอไว้ก่อนเลยผู้สอนเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือช่องทางในการ PR และโฆษณาทำให้สวยทำให้ดึงดูดทำให้ดูดีเพราะฉะนั้นกลับไปที่หน้าสตูดิโอนะคะอันนี้ได้ให้เห็นโลกของความเป็นจริงจะได้อยากทำอะไรกับมันบ้างเดี๋ยวเวลากินข้าวจะได้มีอะไรนึกมีอะไรคิดแล้วก็มีอะไรคุยระหว่างทานข้าวนะคะว่าเดี๋ยวจะต้องมาทำคอร์สตัวเองให้เฉิดฉายกลับไปที่หน้าสตูดิโอนะคะจะเห็นว่าหน้าสตูดิโอก็จะมีช่องให้กรอกเพื่อเราจะได้แบบว่าใส่ข้อมูลพวกนั้นใช่ไหมคะอย่างเช่นคอร์ส start date เมื่อไหร่อยากจะเริ่มสอนเมื่อไหร่นะคะก็กดเป็นปฏิทินระบุไปได้เลยซึ่งถ้าเราจะเริ่มสอนเมื่อไหร่เราก็จะได้ย้อนเวลารีเวิร์สว่ามีเวลาเลยอีกเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าบางท่านระบุชัดเจนเลยว่าเดทและไทม์เวลานี้ก็ไประบุไทม์ด้วยนะคะแล้วคอร์สจะจบเมื่อไหร่เวลาไหนระบุได้นะคะคอร์ส start date กับ enrollment start date มาที่ช่องบรรทัดที่3นะคะจะเห็นว่าอ่ะถ้าไล่ไปทีละบรรทัดแรกช่องแรกที่กรอกคือวันที่เริ่มสอนต่อมาคือวันที่จบการเรียนการสอนถูกไหมคะคอร์ส endแล้วต่อมาในบรรทัดที่3คือ enrollment แปลว่าอะไรเริ่มให้ลงทะเบียนแปลว่าเราสตาร์ทสมมุติอ่ะยกตัวอย่างใหม่เราบอกว่าเราจะสตาร์ทคอร์สเนี้ยผู้เรียนเริ่มเรียนเลย1มิถุนาเราอยากให้เขามาเริ่มลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่ว่า1มิถุนาเปิดเรียนก็ลงทะเบียน1มิถุนาถูกต้องมั้ยคะเราอยากจะได้ผู้เรียนประมาณเยอะๆนิดนึงอ่ะเราก็เปิดให้เขาเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่สมมติจะเป็นพฤษภาก็ได้1พฤษภาเริ่มให้ลงทะเบียนแล้วเราจะได้คอยเฝ้าดูระหว่างนั้นว่าเฮ้ยมา5คนแล้วมา100คนแล้วมา200แล้วเราจะมีกำลังใจพัฒนาคอร์สต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเปิดลงทะเบียนแล้วยังไม่ค่อยมาต้องไป PR เพิ่มต้องไปดึงดูดหาลูกค้าเพิ่มหาผู้เรียนเพิ่มก็ว่าไปนะคะเพราะไม่งั้นพอถึงเวลา1มิถุนาเปิดคอร์สปุ๊บไม่มีคนเรียนนึกถึงสภาพความเป็นจริงเลยนะคะนั้น enrollment start date กับ enrollment end date แปลว่าระหว่างคอร์สเปิดไปแล้วจะยังให้มีคนมาลงทะเบียนได้ไหมสมมติเราบอกว่าstart date คือวันที่1มิถุนาแล้ววันสุดท้ายของการลงทะเบียนคือวันที่เท่าไหร่จะเป็น31พฤษภาหรือเปล่าหรือว่าอ่ะเปิดมาแล้วสัก2อาทิตย์ยังพอให้ตามมาลงทะเบียนได้ยังเก็บทันก็ได้นะคะหรือบางที่ปิดก่อนเลยปิดก่อน1สัปดาห์ล่วงหน้าเพื่อจะรู้ยอดที่แท้จริงวางแผนการจัดการคอร์สที่แท้จริงคอร์สที่เขาป๊อปปูล่ามากๆเขาจะได้รู้ว่าอ่ะโอ้โหมีคนลงมาตั้งหมื่นคนงั้นเดี๋ยวไปวางแผนคนที่จะมาเป็น TA วางแผนคนที่จะมาช่วยมอนิเตอร์คอร์สยังไงได้บ้างถ้าเรารู้จำนวนล่วงหน้าก่อนวันเปิดเทอมเปิดคลาสจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะต้องวางแผนให้ดีที่เหลือคอร์สดีเทลก็มาระบุภาษาที่ใช้เป็นภาษาอะไรนะคะลงไล่ลงมาตามมานะคะ course description ใส่เลยเป็นภาษาไทยของท่านเลยนะคะแล้วเดี๋ยวท่านก็ไปกดเปิดดูไอ้ course หน้า about ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆหรือยังนะคะใส่ course description ใส่ course overview ซึ่งเดิมก็จะเป็นภาษาอังกฤษอยู่ท่านก็ใส่ข้อมูลเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตรง course overview เนี้ยจะเป็น HTML code ก็อาจจะต้องมีความรู้เบื้องต้นเล็กๆน้อยๆไม่ได้ยากอะไรก็แค่ไปเขียนตามเขียนทับที่เดิมก็ได้นะคะใส่คุณสมบัติผู้เรียนใส่ทีมผู้สอนใส่รูปใส่อะไรก็ใส่ตามนั้นนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นคอร์สอิมเมจลองสร้างอิมเมจสวยๆสักอันนึงขึ้นมาเพื่อดึงดูดนะคะแล้วก็จริงๆแล้วสามารถมีอินโทรดักชันวิดีโอได้ด้วยนะคะถ้ามีใส่ YouTube ID ไปเลยเดี๋ยวเราไปขอยืม YouTube สักอันนึงมาเสิร์ช SX แล้วทำไมได้แบบนี้โอเค SX โอเคอ
จริงๆแล้วถ้าท่านเป็นเจ้าของวิดีโอตัวเองก็จะมีลิงก์นะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยเราอาจจะทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นเราก็ไปหา YouTube วิดีโอสักอันนึงจะได้เห็นภาพของการทำว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในคอร์ส YouTube วิดีโอ ID ตรงนี้ถ้าใส่ถูกนะคะก็จะเห็นวิดีโอขึ้นมาแล้วแล้วก็เมื่อสักครู่สมมุติว่าไปที่ YouTube นะคะเดี๋ยวบอกวิธีนิดนึงเนื่องจากคอร์สวิดีโอจริงๆแล้วเดี๋ยวทางสวทช.คงจะอธิบายว่าแผนในเรื่องของการจัดการเรื่องสื่อวิดีโอจะเป็นยังไงนะคะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยจริงๆแล้วสามารถใช้ YouTube ได้เพราะคอร์สเราเป็นโอเพ่นอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นท่านสามารถผลิตวิดีโอเอาขึ้น YouTube สร้าง User สร้าง Channel สร้างอะไรของตัวเองขึ้นมาเอาขึ้น YouTube แล้วก็เอาID ของ YouTube นั้นๆเช่นกรณีนี้ ID คืออันนี้สมมุตินี่เป็นวิดีโอของ 8X นะคะ ID คืออันนี้แต่ท่านเอาเฉพาะตัวเลขข้างหลังเอา YouTube ID ด้านหลังนะคะตรงคำว่า YouTube ที่เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ด้านหน้าไม่ต้องเอาแต่ด้านหลังไปใส่พอใส่เสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นวิดีโอมาแล้วก็ลงมาอีกนิดนึงนะคะจากตรงช่องของวิดีโอจะเห็นว่ามีให้ใส่ชั่วโมงการเรียนอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้เรียนประมาณตนเองได้ว่าตรงนี้บอกว่าเอ๊ะแต่ละสัปดาห์ถ้าจะเรียนวิชานี้ควรจะต้องวางแผนเวลาตัวเองกี่ชั่วโมงดีเช่นเรามองว่าจะเรียนให้จบวิชานี้เนื้อหาที่เราทำไว้ทุกๆสัปดาห์ผู้เรียนต้องใช้เวลา2ชั่วโมงท่านก็มาใส่ว่า2ชั่วโมงถ้าใช้เวลา5ชั่วโมง3ชั่วโมง1ชั่วโมง30นาทีก็ว่าไปใส่ไปเลยนะคะประมาณการคร่าวๆเพื่อให้ผู้เรียนตัดสินใจได้ว่าจะเรียนได้อย่างประสบความสำเร็จแค่ไหนจัดการเวลาต่อไปคอร์สเพซซิ่งมี2แบบ Instructor Pace กับ Self Pace ในที่นี้ท่านไหนทราบไหมคะว่า2อันนี้ต่างกันยังไงวิธีการเรียนแบบ Instructor Pace กับ Self Pace มี2ช้อยส์ให้เลือกself pace ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะเราเรียนด้วยตัวเองจัดการตัวเองจะไม่มีการกำหนดเวลาอย่างชัดเจนคือเริ่มเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เริ่มเรียนวันนี้เริ่มเรียนเดือนหน้าเริ่มเรียน2เดือนหน้าถ้าคอร์สยังเปิดอยู่ตลอดคอร์สส่วนใหญ่ที่เป็น self pace จะเปิดไปยาวๆเลยเปิดไปเลย5ปี2 5ปีนานไปเผื่อต้องปรับปรุงคอร์สเปิดไปแบบไม่คิดจะลบแต่อาจจะมีการอัปเดตเวอร์ชันคอนเทนต์ให้มันสมบูรณ์มากขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตรงตามเหตุการณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะคะเปิดไปเลยผู้เรียนจะมาเรียนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ความสนใจของผู้เรียนแต่ถ้าเป็น Instructor Pace จะมีกำหนดเวลาคอร์สนี้จะเปิดวันที่1มิถุนาจะเรียนจบวันที่30พฤศจิกาชัดเจนใครมาลงทะเบียนไม่ทันช่วงนี้แล้วก็การเรียนส่งการบ้านจะมีเดดไลน์เป็นวันที่เลยอย่างเช่นอ่ะเรียนสัปดาห์ที่1คอนเทนต์ก็รีลีสสัปดาห์ที่1ออกไปการบ้านของสัปดาห์ที่1หลังจากให้การบ้านไปแล้วดิวเดตบวกไป2อาทิตย์ก็ต้องทำให้เสร็จภายใน2อาทิตย์ถ้าไม่งั้นไม่นับคะแนนอันนี้ก็เป็นแล้วแต่การออกแบบของอาจารย์นะคะการบ้านสัปดาห์ที่2ก็รีลีสออกไปวันที่นี้ดิวเดตวันนี้ทำทันไม่ทันก็ได้คะแนนไม่ได้คะแนนตามนั้นทำถูกทำผิดก็ได้คะแนนไม่ได้คะแนนตามนั้นอันนี้คือ Instructor Pace คือมีตารางเวลาที่ฟิกซ์ชัดเจนแล้วก็จะมี TA มีอะไรมาคอยตอบแต่ถ้าเป็นเซลฟ์เพสบางที TA ไม่มีนะเพราะว่าโหเรียนตลอดเวลาเลยคงไม่มี TA มาทำอะไรให้ด้วยแต่ว่าเป็นวิชาที่ไม่จำเป็นต้องมีการฟาซิลิเทตในรูปแบบนั้นก็ได้นี่ต้องออกแบบให้เหมาะสมนะคะอย่างถ้าเป็นวิชาอันเนี้ยสมมุติของดิฉันตัวอย่างคือวิชาพัฒนาบทเรียนและจัดการเรียนการสอนบนไทยมูกเฮ้ยมันควรจะแบบเซลฟ์เพสเนาะเพราะว่ามันใช้ได้ตลอดแล้วก็ไม่ได้จำเป็นต้องมาช่วยตอบคำถามอะไรเยอะแยะมันสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ทำความเข้าใจด้วยตัวเองได้มีคำถามจะมีมามอนิเตอร์ที่ดิสคัชชันที่ตัวช่องทางอื่นๆบ้างแต่จะไม่มีการมากำกับทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ต่อไปอันนั้นก็คือรูปแบบของเซลฟ์เพสนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องพิจารณาให้เหมาะสมเพราะมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับการออกแบบหัวข้อการเรียนเนื้อหาการเรียนแล้วว่าเซลฟ์เพสก็ต้องมีกิจกรรมแบบนี้ Instructor Pace กิจกรรมมันจะอินเทอร์แอคทีฟมากกว่าอาจจะมีดิสคัชชันเยอะหน่อยให้ผู้เรียนมาเรียนคุยกันแล้วผู้เรียนทุกคนจะอยู่ใน
จะมีระยะจะมีเนื้อหาการเรียนเท่าๆกันเช่นถ้าผู้เรียนที่แอคทีฟในสัปดาห์ที่1ทุกคนก็เรียนสัปดาห์ที่1เท่ากันพอไปคอนเทนต์สัปดาห์ที่2เขาก็เรียนถึงสัปดาห์ที่2เท่ากันจะไม่มีบางคนโหยไปสัปดาห์7แล้วนะคะที่บางคนยังอยู่สัปดาห์1ไม่ใช่ทุกคนจะไปตามสเต็ปเดียวกันถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นเซลฟ์เพสคนนี้เริ่มเร็วก็สเต็ปยาวคนนี้เริ่มช้ากว่าก็เพิ่งจะต่อแตะอยู่สัปดาห์ที่1เองการคุยกันหรือดิสคัชชันมันจะเกิดอะไรลำบากเพราะว่ามันความรู้ไม่เท่ากันนะคะงั้นการจัดการในเรื่องของการเรียนการสอนระหว่างทางของการเป็น instructor pace ก็จะต้องวางแผนให้มันมีกลุ่ม discussion มีกิจกรรมระหว่างผู้เรียนมีการทำ assignment ที่ผู้เรียนตรวจกันเองเงี้ยทุกคนต้องส่งกันบ้านถูกไหมเดทไลน์มันตรงกันคือวันที่10ส่งกันบ้านพอส่งกันบ้านเสร็จอาจารย์จะเวียนไปให้ผู้เรียนทุกคนช่วยกันตรวจคนนี้ตรวจ3ชิ้นคนนั้นตรวจอีก3ชิ้นสลับกันไปอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นได้ในกรณี instructor paceแต่ถ้าเซลฟ์เพสมันเกิดไม่ได้เพราะบางคนยังไม่ทำกันบ้านบางคนยังไปทำกันบ้านอันโน้นแล้วนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างที่ต้องออกแบบวิเคราะห์มาให้เหมาะสมตั้งแต่ต้นเสร็จแล้วเลือกเสร็จแล้วใส่ข้อมูลเสร็จแล้วกดเซฟไม่กดก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะมันไม่จำไว้ให้นะคะอย่าลืมกดเซฟข้างล่างด้วยพอกดเซฟแล้วกลับไปวิวตัวหน้า about เมื่อกี้ของเราใหม่ดูความเปลี่ยนแปลงระหว่างนี้นะคะแน่นอนอาจจะยังทำตรงนี้ได้ไม่สมบูรณ์ค่ะเป็นตัวอย่างทดลองกันไปก็เราควรจะพักไปทานอาหารกันดีกว่านะคะเก็บอะไรตรงไหนที่ยังเข้าใจไม่เข้าใจหรือไปนึกวางแผนต่อก็เดี๋ยวเราไปคุยกันตอนช่วงระหว่างทานอาหารได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้11:39นะคะเราควรจะกลับมา12:39ขอบคุณค่ะอาจารย์ครับประกาศนิดนึงนะครับอาจารย์ทิ้งข้าวของโน้ตบุ๊กไว้ในห้องนี้ได้นะครับยกเว้นของมีค่าอื่นๆนะครับโน้ตบุ๊กอุปกรณ์กระเป๋าเป้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่แต่ถ้ามีของมีค่าอื่นๆก็อาจารย์ติดตัวไปด้วยนะครับ